สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้พี่ลดาจะมาทำเค้กกล้วยหอมค่ะเพื่อนๆจะเป็นการทำครั้งแรกนะคะวัตถุดิบก็จะมีเหล่านี้ค่ะพี่ลดาจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจทำเค้กทานเองก็ลองทำนะคะง่ายมากๆนะคะก็จะมีกล้วยมีไข่มีแป้งอเนกประสงค์อันนี้ก็จะเป็นเบกกิ้งพาวเดอร์แล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะหรือจะเป็นผงฟูนั่นเองพี่ลดาคิดว่านะคะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราก็ร่อนแป้งให้มันละเอียดนะคะเพื่อนๆร่อนง่ายนิดเดียวเลยร่อนขึ้นร่อนลงร่อนลงร่อนขึ้นนะคะพี่ลดาเห็นกล้วยพี่ลดาตั้งอยู่ในครัวมาหลายวันเลยค่ะก็เลยคิดว่าเรามาทำเค้กกล้วยกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเนยนะคะพี่ลดาจะทำให้เขาเป็นเหลวโดยการต้มบนน้ำร้อนหรือเราจะไปใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะแล้วก็ไข่สี่ใบค่ะตีเลยค่ะเพื่อนๆตีให้แตกเลยนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องเราก็ใช้มือตีได้นะคะใช้ตะกร้อตีร่างกายเราจะได้แข็งแรงจากการทำเค้กค่ะเพื่อนๆแล้วก็บนกล้วยของเราเลยค่ะง่ายนิดเดียวพี่ระดาชอบเค้กกล้วยหอมมากแต่ยังไม่เคยทำตอนที่เราตีไข่เราก็ใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ระดาลืมประมาณ220กรัมเราจะไม่ใส่เยอะเพราะว่ากล้วยเรามันจะหวานอยู่แล้วเนาะพูดถึงเรื่องของหวานไม่ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ระดาชอบของหวานชอบเค้กกินกับน้ำชากินกับกาแฟก็อร่อยนะคะแล้วก็เทไข่ที่เราโทษทีค่ะเพื่อนๆเทไอเนยที่เราทำให้มันเหลวนะคะเทเนยผสมลงไปกับไข่นะคะแล้วก็กับน้ำตาลคนเข้ากันนะคะแล้วเราก็กล้วยเราเทลงไปเลยค่ะง่ายอย่างนี้นี่เองพี่ลดาเพิ่งรู้ว่ามันง่ายจริงๆแต่วันนี้พี่ลดาจะเอามานึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเอาไปใส่ตู้อบจะลองดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะเทแป้งลงไปทีละน้อยนะคะเพื่อนๆเทไปนิดแล้วก็อีกนิดแล้วก็อีกนิดพี่ลดาจะเท3ครั้งก็จะคนเขาบอกว่าให้คนค่อยๆมันไม่เข้ากันนะเพื่อนๆพี่ลดาก็จะคนจนแป้งมันเข้ากันดีกับไข่กับน้ำตาลกับเนยนะคะเราต้องตั้งให้เนยของเราเย็นก่อนนะคะถ้าเนยไม่เย็นไข่ของเราก็จะเป็นก้อนๆเนาะตั้งให้เนยเราเย็นก่อนถึงจะเอามาเทรวมกันกับไข่ได้นะคะพี่ระดาก็จะคนไปเรื่อยๆคนไม่ไหวก็ใช้เครื่องมาคนช่วยเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเขาบอกให้คนค่อยๆนะมันคนไม่เข้ากันเนาะพี่ระดาก็ใช้เครื่องมาคนเลยค่ะเพื่อนก็ให้มันเข้ากันดีนั่นแหละค่ะแล้วก็เทใส่ในถาดที่เราจะไปนึ่งนะคะขอโทษพี่ลดาไม่ได้โชว์ว่าตั้งหม้อไว้แล้วนะคะหม้อเดือดพร้อมที่จะนึ่งไข่พร้อมที่จะนึ่งเค้กของเราค่ะเพื่อนพูดถูกพูดผิดเนาะค่ะนี่นะถ้าเอาเทใส่ถาดนี้ก็จะเข้าไปอบในตู้อบนะคะ180องศาค่ะส่วนที่จะเอาไปอบนี้พี่ลดาโรยด้วยงาดำด้วยนะคะแต่ไม่มีงาดำพี่ลดาใช้ป๊อปปี้เมล็ดของป๊อปดอกป๊อปปี้นะคะอบแค่30นาทีนะคะเพื่อนๆง่ายมากเลย
ว้าวดูน่าทานเลยค่ะเพื่อนๆนึ่งสุกแล้วค่ะ30นาทีไม่ได้โชว์วิธีนึ่งนะคะก็เอาไปค้างตรงที่น้ำเดือดนั่นแหละค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะลืมโชว์นะคะเพื่อนๆเพราะความหิวไม่เข้าใครออกใครกับเพื่อนๆเลิกงานมาหิวข้าวก็จะกินเค้กแทนข้าวค่ะวันนี้โอ้ดูสีสันเขาสวยงามมากเลยว้าวปิ้นเลยมันร้อนนะคะเค้กพิลดาร้อนปิ้นตีลังกาเลยดูสิคะสีสวยมากเลยโอ้ยร้อน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 โอ้ยค่ะนี่ดูสิความนุ่มของเขาดูนุ่มมากเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากค่ะเพราะพิลดาใส่น้ำตาลไม่เยอะนะคะว้าวน่าทานมากเลยอย่าลืมลองทำนะคะเพื่อนๆใครๆที่ทำให้แฟนทานก็ได้ค่ะใครๆอยากจะให้แฟนประทับใจในเสน่ห์ปลายจวักทำให้เพื่อนทานเลยนะคะหรือให้แฟนทานก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่ที่อกออกมาก็น่าทานค่ะสวัสดีค่ะดูเค้กพิลดาเค้กทำได้เหลือ4อันค่ะ And this one is in the oven one and ค่ะมาค่ะมาทำเค้กครั้งแรกในชีวิตค่ะเค้กกล้วยหอมอร่อยมากมายเลยพิลดาเห็นกล้วยหอมมันวางอยู่ในครัวตั้งหลายวันแล้วค่ะสีเขาก็จะออกดำๆหน่อยนะคะกล้วยที่ออกสีดำนี้มันจะมีรสชาติที่อร่อยหอมและก็หวานมากเลยเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ